ไม่ชอบค่ะเพราะว่ามันยากค่ะไม่เรียนเราไม่เข้าใจมันยากอะค่ะไม่ค่อยชอบค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเข้าใจบางเรื่องค่ะหนูไม่ค่อยชอบพวกทฤษฎีอะค่ะการเรียนฟิสิกส์เป็นเรื่องยากของนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่วันนี้อาจารย์ปิ่นศักดิ์โรงเรียนเบญจมราชาลัยมีวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนทั้งชั้นให้ตั้งใจเรียนและเรียนได้อย่างเข้าใจจากเรื่องยากสามารถทำให้เข้าใจได้โดยง่ายวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องของแสงและการเกิดภาพนะสอนแบบนี้คือปัญหาการสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนผู้หญิงเนี่ยมันมีปัญหามากก็คือเด็กเนี่ยจะโดยธรรมชาติแล้วเด็กจะไม่ชอบฟิสิกส์ถ้าถามว่าใครไม่ชอบฟิสิกส์ในห้องเนี่ยนะประมาณ 80% เนี่ยนะแต่ว่าเราทำยังไงให้เขามีความรู้สึกเฉยๆกับมันเท่านั้นฮะเฉยๆว่าเรียนได้ทุกคนเรียนได้ถึงมันอาจจะยากบ้างแต่เราไม่ได้ต้องการให้เขาทำ100 คะแนนเต็มทำอะไรเต็มแต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งใกล้ๆตัวนั่นเองเข้าไปใช้ประโยชน์โดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ก่อนจะเริ่มการสอนเกือบทุกครั้งปัญหาส่วนใหญ่คือเด็กนักเรียนยังไม่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ธรรมชาติของนักเรียนหญิงส่วนใหญ่คือการคุยและการเล่นกันอยู่ความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถเริ่มกระบวนการสอนเวลาจะเข้าสอนแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนะครับต้องดูว่าในภาวะตอนนี้เด็กห้องนี้อยู่ในสภาพอะไรอีกอย่างก็คือคาบที่หลังจากที่เขาเรียนมาก่อนหน้านั้นเพราะในโรงเรียนโดยทั่วไปจะจัดแบบเดินเรียนเพียงคาบก่อนหน้านั้นที่เขามาเช่นก่อนหน้านี้เขาเล่นพละมาพอคาบต่อมามาเรียนฟิสิกส์เนี่ยทำยังไงก็จะสนใจเนี่ยผมว่ากว่าที่เขาจะกลับเข้ามาสู่ในเรื่องฟิสิกส์เนี่ยมันต้องใช้เวลานานเพียงตรงนี้อาจจะต้องหาอะไรก็ได้ที่มันดูแล้วมันแปลกน่าสนใจมากๆนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงแสงที่มีลักษณะที่เป็นคลื่นใช่ไหมทีนี้เราจะพูดถึงแสงที่เดินทางเป็นเส้นตรงคำถามแรกก็คือแสงมองเห็นไหมไม่เห็น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 เคยพูดกันหลายทีนะเรื่องนี้ตอบทีไรก็เจอปัญหาอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับตอนนี้เรามองเห็นแสงที่เป็นแสงเลเซอร์ไหมครับตรงที่เห็นไหมเห็นแต่ตรงที่มันชนตรงนู้นเท่านั้นเองใช่ไหมแป้งนี่สีอะไรลูกขาวแน่ใจนะม่วงม่วงแม่ขาวกินลาเวนเดอร์เนี่ยพอเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ้าวเราเป็นคนตบตบแป้งมาเป็นสิ่งแรกที่เริ่มต้นเข้ามาในห้องเนี่ยทำให้เขาดูสนใจขึ้นนิดก็คือพอพูดถึงแสงเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าคือสิ่งที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทดลองก็เลยใช้แสงจากเลเซอร์แล้วก็ใช้แป้งอ้าวเราเป็นคนตบตบแป้งมาทำไมเอาขวานไอ้ปวดนะเดี๋ยวเพิ่งตบนะเดี๋ยวเพิ่งบอกนะอ้าวตรงแสงอ่ะตรงแสงอ่ะตกลงแสงมีสีหรือว่าแป้งมีสีตกลงสีของใครลูกสีของแป้งสีของแป้งที่เห็นแป้งหรือเห็นแสงตกลองเห็นอะไรแน่แป้งที่เห็นคือแป้งนะครับเพราะฉะนั้นที่เรามองเห็นนี่ก็คือการมองเห็นวัตถุทั้งหมดเลยต้องเข้าใจนะครับเรามองเห็นวัตถุนะครับคำว่ามองเห็นวัตถุก็คือมีแสงไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาถึงจะมองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเข้าห้องใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้จะเรียนเรื่องนี้น่าสนใจนะอะไรแบบนี้ครับก็ถือหาอะไรก็ได้ที่มันดูแล้วมันแปลกๆหรือใกล้ๆตัวบางครั้งก็เอากลเข้ามาบ้างเรียกเกมที่จริงก็อยู่ใกล้ๆตัวเขานะครับแต่เขานึกไม่ถึงเอามาให้เขา
ทดลองมาอะไรแบบนี้ในต้นชั่วโมงซะก่อนแล้วค่อยๆสอนสอดแทรกเข้าไปทีละนิดทีละนิดเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เราพูดถึงเรื่องแสงเนี่ยเมื่อกี้แสงที่เรามองเห็นเนี่ยแสงเดินทางเป็นเส้นตรงรู้ยังไงเป็นเส้นตรงเพราะว่าเส้นตรงเป็นตรงไม่ทันวัดได้รู้ยังไงว่าแสงเดินทางเส้นตรงเราเห็นเป็นเส้นในทัศนะของผมเนี่ยผมมีความคิดว่าฟิสิกส์เนี่ยเริ่มต้นมันต้องเข้าใจคือจินตนาการก่อนฮะมันต้องเริ่มมาจากจินตนาการเหมือนกับถ้าจะบอกว่าแสงเนี่ยที่จากดวงอาทิตย์มายังโลกเนี่ยเด็กจะต้องมองไปที่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยปล่อยแสงแล้ววิ่งมายังโลกมีการเคลื่อนที่แต่เด็กผู้หญิงบอกเด็กก็จะจำแต่ว่าแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกแค่นั้นเองนะครับนั่นคือเด็กในความคิดของผู้หญิงจะเป็นแบบนั้นถ้าคิดกันง่ายก็คือไม่มีจินตนาการนะถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันในเด็กเรียนฟิสิกส์เหมือนกับซื้อมาม่ามาเติมน้ำร้อนนะก็เหมือนกับแทนค่าอะไรรู้ว่าสูตร f เท่ากับแค่นี้ m เท่ากับแค่นี้ a เท่ากับเท่าไหร่เด็กจะจำได้แค่นั้นเท่านั้นเองนะครับก็พยายามจะเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของเขาว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการสอนให้เด็กไปเป็นนักฟิสิกส์นะครับแต่ต้องการให้ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันได้พอจะมองเห็นได้ว่านั่นคือนี่คือฟิสิกส์นี่คือฟิสิกส์การยกตัวอย่างประกอบโดยใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนคิดตามและได้ทดลองจริงอุปกรณ์นั้นๆสามารถทำขึ้นเองแบบง่ายๆและไม่สิ้นเปลืองมากนักครูอยากรู้ว่าเวลาครูวางกระจกไว้ตรงเนี้ยสวยสวยมากถามว่าภาพอยู่ตรงไหนลูกในกระจกคำว่าในกระจกคืออยู่ในความหนาแค่นี้เองเหรออยู่บนกระจกอยู่ลึกเข้าไปอยู่ตรงไหนครูมองถ้าอยู่ลึกเข้าไปวัดจากกระจกเข้าไปครูก็ต้องมองเห็นพวกเรานั่งอยู่ในกระจกถูกไหมนั่งอยู่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ครูวางตรงเนี้ยถ้าวางกระจกไปนี่ครูมองตอนนี้ครูมองเห็นพวกเราไหมไม่เห็นแล้วภาพอยู่ตรงไหนลูกอยู่หน้ากระจกอยู่ในความหนาของกระจกในกระจกหลังกระจกการมองหน้าตัวเองในกระจกเนี่ยเด็กตอบยากมากเลยเห็นแล้วภาพที่เห็นนั้นอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มสอนในเรื่องของพาราแล็กซึ่งวัตถุ2อันถ้ามันอยู่ที่เดียวกันใครมองก็ต้องเป็นเส้นตรงเดียวกันหมดทุกแห่งถ้าเราหาตำแหน่งของภาพตรงนั้นได้ก็จะเกิดภาพทีนี้ทำยังไงให้มันน่าสนใจล่ะครับว่าวัตถุกับภาพมันเกิดที่เดียวกันเนี่ยทีนี้ลองดูวันนี้นะครับครูจุดไฟนะจุดเทียนวันเกิดให้เพื่อนก็หน่อยข้างหลังไฟติดไหมติดแต่ไม่ข้างหลังไม่ติดข้างหลังไม่ติดไม่ติดยังไงเทียนข้างหลังไฟติดอะครูจับได้เลยเนี่ยเป่ายังไงก็ไม่ดับเกิดอะไรขึ้นถ้าต่างหากอ้าวก็ข้างหลังมันมีไฟเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นลูกลองดูว่าถ้าเกิดครัวเทียนหลังออกนะครับยังอยู่ไหมอยู่อยู่ไม่อยู่เทียนยังอยู่ไหมอยู่แล้วยังติดเหมือนเดิมไหมติดแสดงว่าตำแหน่งที่ครัวเทียนเล่มนี้ไปวางคือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรลูกเมื่อกี้ตอนครัวนี้ออกไปเนี่ยมีอะไรแล้วเงาเหรอนั่นเรียกว่าเงาหรือเปล่าไม่ใช่เงาเป็นอะไรภาพเพราะฉะนั้นเวลาครัวนี้ไปวางโครเทียนตัวนี้ไปวางหน้าตำแหน่งที่เกิดภาพใช่ไหมครับแสดงว่าภาพที่เกิดเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีถูกไหมถ้าเราของไปวางตรงนี้ได้เราก็จะได้ตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เกิดจากตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกระจกเพราะมันสะท้อนออกมาได้พวกเราจะเห็นภาพตัวเราที่นั่งอยู่ข้างในกระจกใช่ไม่ใช่หลักการตัวนี้เองนะครับลองเอาไปทดสอบหาจริยะครูแจกกระดาษไปแล้วแจกกระจกไปแล้วทีนี้ลองหาดูซิว่าถ้าวางวัตถุไว้หน้ากระจกภาพมันจะเกิดที่ตำแหน่งไหนพอเด็กเข้าใจตรงนั้นเสร็จเราก็จะให้ทดลองโดยเอาให้แผ่นกระจกไปวางวัตถุไว้หน้ากระจกภาพที่ไหนมามองทางด้านนี้จะง่ายขึ้นเนี่ยกระจกวางทับไปเลยลูกเนี่ยเฉียดหัวเนี่ยนะใช่ไหมถ้าลูกตั้งตรงนี้ตรงนะครับลูกก็จะเห็นภาพปากกาที่มันอยู่
อยู่ในกระจกถ้านี่คือภาพปากกาเราเห็นภาพปากกาแล้วใช่ไหมถ้าเราครัวปากกาตัวนี้ไปต่อเนี่ยต่อตรงนี้เนี่ยพอเวลาเธอโยกมองเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแสดงมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมในครูมองตัวนี้เธอมองเป็นเส้นเดียวกันไหมครูมองเป็นเส้นเดียวกันหรือเธอมองเป็นเส้นเดียวกันไหมไม่แต่ถ้าเกิดเธอวางตรงนี้ครูมองตรงนี้เป็นเส้นเดียวกันมันก็ยังมีพาราเล็กเธอเปลี่ยนที่มองเธอลองหาตัวนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อไหร่เธอมองแล้วเนี่ยปากกาเส้นหลังกับปากกาที่เราวางต่อมันเป็นเส้นตรงเดียวกันตลอดแสดงว่าตำแหน่งที่ครูวางปากกากับตำแหน่งที่เกิดภาพคือตำแหน่งเดียวกันแต่แล้วพอได้ตำแหน่งภาพเราก็เริ่มอธิบายว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแสงวัตถุปล่อยแสงใช่ไหมเข้าชนกระจกแล้วเกิดการสะท้อนพอสะท้อนแล้วมาต่อแสงรวมไปมันก็ไปถึงจุดที่เกิดภาพเขาจะเข้าใจแล้วว่าไอ้ภาพที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีจริงๆที่เราบอกว่าภาพเสมือนเพื่อนถามว่าตอบอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กก็บอกเสมือนกับอยู่ข้างหลังแต่จริงๆมันไม่ได้มีที่นี้ที่เราทดลองนะครับครูลองดูเทียบกับอันนี้นะครับเรามองว่าระยะที่ใช้ตอนนี้ถ้าวางวัตถุหนึ่งไว้หน้ากระจกมันก็จะมองเห็นภาพจะเห็นว่าแสงที่เกิดจากวัตถุนี้นะมันวิ่งเข้ามาชนกระจกแล้วก็อาศัยกฎการสะท้อนมาหมดเลยใช่ไหมเมื่อต่อในรังสีสะท้อนรังสีสะท้อนไปพบกันณจุดที่เกิดภาพครูพิสูจน์ง่ายๆเลยนะมันเกิดสามเหลี่ยมสองรูปที่มีลักษณะเท่ากันทุกประการมันไม่ได้เหมือนกันแล้วเพราะมีด้านนี้เป็นด้านร่วมมุมมันจะเท่ากันหมดเลยใช่ไหมพอมุมเท่ากันหมดสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเราก็ได้ระยะตรงนี้ระยะซึ่งเราเรียกว่าระยะวัตถุตรงนี้เป็นระยะภาพระยะวัตถุระยะภาพก็จะมีค่าเท่ากันนี่คือภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบเมื่อนักเรียนได้รู้ว่าที่มาที่ไปของการเกิดภาพนั้นสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงและการเกิดเงาได้ดังนั้นการสอนจะต้องสอดแทรกกิจกรรมที่ทำให้เกิดจินตนาการก่อให้เกิดการจดจำสิ่งที่ตนเองได้สัมผัสและสามารถนำไปใช้โดยการทดลองทำนำไปสู่การประเมินผลด้วยตนเองในชั่วโมงฟิสิกส์เนี่ยผมเน้นอย่างเดียวก็คือในหนึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องคิดแทนที่จะเรียนด้วยการจดกลับไปนะให้เขาได้คิดสักชั่วโมงนึงพอละวันนึงเนี่ยได้คิดเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยสักชั่วโมงนึงเพราะรู้ว่าธรรมชาติเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ตามไปสนใจมากยกเว้นคนที่มีเป้าหมายว่าจะเอาฟิสิกส์ไปใช้งานจริงๆซึ่งก็น้อยนะในกลุ่มเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่แต่ถ้าในชั่วโมงเขาได้คิดบ้างเนี่ยผมก็ว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว